บุรีรัมย์เล่นในบ้านพร้อมเปิดหน้าสู้คว้าชัยจากโปฮังทีมแดนโสมถ้วยใหญ่เอเชียกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:13 น.บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั่นใจกับการเล่นในบ้านตัวเองพร้อมเปิดบ้านสร้างเกมรุกหวังเอาชนะโปฮังสติลเลอร์ทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ฟุตบอลสโมสรถ้วยใหญ่ทวีปเอเชียฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเซต 2024 ส่วน25เกมที่3ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคิวเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของโปฮังสติลเลอร์รองแชมป์เคลีกและแชมป์ FA ครับเกาหลีใต้ฤดูกาล2023จะฟาดแข้งวันที่22ตุลาคมเวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport ล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมห้องแถลงข่าวสนามช้างอารีนาได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโดยบุรีรัมย์มีออสมาลอสวีเอราหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมตัวเก่งเข้าร่วมแถลงข่าวออสมาลอสกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาเจอกันที่นี่อีกครั้งเกมนี้เป็นเกมใหญ่อีกเกมและยังเป็นเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียเวลานี้เป็นการต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งเข้าสู่รอบต่อไปนี่เป็นเกมที่2ที่เราจะได้เล่นในบ้านต้องยอมรับว่าโปรแกรมทั้ง2ทีมตอนนี้ค่อนข้างที่จะแน่นการได้เล่นในบ้านเราต้องใช้ข้อดีตรงนี้ให้ได้เปรียบเป็นเกมสำคัญเราเตรียมตัวมาอย่างดีเราคาดหวังว่าผลการแข่งขันจะออกมาดีผู้สื่อข่าวจากแดนกิมจิสอบถามถึงความพร้อมและความมั่นใจหรือไม่ผู้ฝึกสอนชาวบราซิลเผยว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเรามีผลงานและผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีเกมในวันพรุ่งนี้เราต้องเอา3แต้มให้ได้ส่วนธีราธรบุญมาทันกล่าวว่าแน่นอนว่าเราได้เล่นในบ้านที่บุรีรัมย์เรามีความพร้อมมากเกมนี้เป็นเกมสำคัญระดับเอเชียการเจอโปฮังสติลเลอร์ต้องยอมรับว่าเป็นทีมจากเกาหลีใต้ที่แข็งแกร่งมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเกมนี้บุรีรัมย์ของเราต้องมีสมาธิในการเล่นในบ้านเราต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้กดดันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามโกอุ้มถึงการเป็น1 ใน 2ผู้เล่นกับศิวรักษ์เพศสูงเนินที่ยังคงเหลือจากการเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแค่ไหนธีราธรกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเคลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งมากขึ้นชื่อว่าเป็นทีมจากเกาหลีใต้เป็นทีมที่มีพละกำลังและความแข็งแกร่งของร่างกายที่ดีฟุตบอลเปลี่ยนไปไกลแล้วบุรีรัมย์ของเรามีการพัฒนามากขึ้นในเรื่องสภาพร่างกายความแข็งแกร่งและความพร้อมของทีมผมเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนเราจะคว้า3คะแนนให้ได้ผมคิดว่าทีมของเรามีความมั่นใจมากในช่วงนี้แผนการเล่นเราคงบอกไม่ได้ต้องไปดูกันในสนามวันพรุ่งนี้เรื่องที่จะเอาชนะได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจของเพื่อนร่วมทีมที่จะช่วยกันเอาชนะโปฮังในวันพรุ่งนี้สำหรับ2เกมที่ผ่านมาบุรีรัมย์มี4คะแนนจากการเสมอวิทเซิลโกเบจากญี่ปุ่น 0-0 และบุกไปเอาชนะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์ถึงออสเตรเลีย 2-1 รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนส่วนโปฮังสติลเลอร์มี3คะแนนจากการชนะ1แพ้1อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนน
ใครก็ครอบงำเพศไม่ได้อนุทินชาพวกไม่ประสงค์ดีชี้แก้รัฐธรรมนูญนิรโทษไม่ใช่ชนวนขัดแย้งการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 13:25 น.อนุทินลั่นใครก็ครอบงำภูมิใจไทยไม่ได้นอกจากหัวหน้าพรรคชี้ประเด็นดินเนอร์อยู่ที่นายกรัฐมนตรีมั่นใจปมแก้รัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมไม่ใช่ชนวนความขัดแย้งเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณียินยอมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าใครจะไปร้องเรียนกกต.ก็ต้องรับไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหากจะต้องไปไต่สวนสอบสวนหรือให้ปากคำต่างๆตนก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่คำว่าครอบงำยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพรรคภูมิใจไทยถ้าจะมีการครอบงำจะต้องครอบงำโดยหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบห.ซึ่งเราไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจแทนพรรคได้แม้กระทั่งตัวหัวหน้าพรรคเองทุกอย่างต้องออกมาจากการประชุมและผ่านมติของกกบห.อย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าฉะนั้นกรณีพรรคร่วมรัฐบาลถูกร้องเรียนไปด้วยตนมั่นใจได้เลยว่าทุกพรรคร่วมมีหลักการที่เหมือนกันคือโดยธรรมชาติไม่มีทางให้ใครเข้ามาครอบงำแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนการตัดสินใจยกมือสนับสนุนให้นางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมก็เป็นไปตามมติของกกบห.พรรคภูมิใจไทยทุกประการยืนยันได้ว่าเป็นไปตามคันลองที่เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับพรรคที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นตัวแทนของพรรคที่มีจำนวนที่นั่งสูงสุดในสภาและเป็นแคนดิเดตที่พรรคนั้นๆเสนอชื่อให้ประชาชนได้พิจารณาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนายอนุทินกล่าวต่อว่าหลังจากทราบว่านายเศรษฐาทวีสินต้องยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีไปเราก็ประชุมและหารือกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคแกนนำแจ้งมาว่าประสงค์จะสนอนสอแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนจึงยินดีสนับสนุนดังนั้นการจะบอกว่ามีคนอื่นมาครอบงำตนมองว่าเป็นความคิดที่ไม่ประสงค์ดีกับรัฐบาลแต่เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามหาเหตุต่างๆขึ้นมาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจว่าทำไม่ได้เพราะรัฐบาลนี้เริ่มอย่างชัดเจนและมีการหารือประชุมกันอย่างจริงจังในวันที่15สิงหาคมที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไปยังอาคารชินวัตร3ซีงเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยชั่วคราวหลังจากนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2-3 วันตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มของพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้ฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรให้มันสับสนอนมานเมื่อถามว่าการดินเนอร์ร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเย็นนี้พรรคภูมิใจไทยจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาหารือบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องแล้วแต่เจ้าภาพเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เชิญให้พรรคร่วมไปหารือร่วมกันจึงคิดว่าท่านคงมีประเด็นอะไรที่อยากจะพูดคุย
แต่หากมีประเด็นใดที่สามารถต่อยอดไปในประเด็นอื่นต้องดูบรรยากาศด้วยส่วนตัวจึงคิดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยอย่างผู้ร่วมงานที่จะเดินหน้าบริหารประเทศร่วมกันเมื่อถามว่าจะพูดคุยเรื่องร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับแก้รัฐธรรมนูญที่ยังมีความเห็นต่างด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแต่ละพรรคมีเจตนารมณ์และมีหลักข้อคิดต่างๆในเรื่องนี้อยู่แล้วเราอาจนำขึ้นมาหารือว่าแต่ละคนมีความเห็นและมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเพราะหากกฎหมายสำคัญเข้าไปควรหารือกันก่อนจะได้ไม่ขัดแย้งกันทั้งนี้เรื่องของสภาก็คือเรื่องของสภาอย่าเอามารวมกับเรื่องของรัฐบาลเพราะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพวกเราพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแต่เรื่องข้อกฎหมายเห็นต่างกันได้จากนั้นค่อยมาหารือกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพรรคหรือแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเรื่องนี้ไม่มีความขัดแย้งอยู่แล้วแต่ความเห็นต่างมันต้องมีหากทำงานแล้วไม่เห็นต่างกันเลยก็จะเดินหน้าทำงานไม่ได้ต้องฟังแล้วเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนมาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่เห็นพ้องกันหมดมิเช่นนั้นจะเรียกว่าหัวนายอนุทินกล่าวสาวนครนนท์เฉือนสุพรีมผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:12 น.สาวนครนนท์งัดฟอร์มเก่งเฉือนสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกขณะที่ฝั่งทีมชายแชมป์เป็นของกอกกูดคาบาน่า A4Sการแข่งขันวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2567ที่ยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์ตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-18 13-2522-25 31-29 15-10 คว้าแชมป์มาครองสายอัมเอรอไม้ไต่คูจอขณะที่ประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศกอกกูดคาบาน่า A4S คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังตบเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลส.3ถึง0เซต25-23 25-18 27-25 ขณะที่ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์คว้าแชมป์ได้สำเร็จตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-18 13-2522-25 31-29 15-10 ด้านรอบชิงอันดับ3ทีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครตบชนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์วีซี3-0เซต27-25 25-22 25-17ส่วนทีมชายพิษณุโลก VC ตบชนะ RSU VC 3-0 เซต 25-22 25-18 29-27 สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นศึกวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์มี12สโมสรร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมชาย7ทีมและทีมหญิง5ทีมแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคมนี้คัดเอา2ทีมจากประเภทชายและหญิงขึ้นไปแข่งขันรายการวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไป